สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะรีวิวบันเทิงวันนี้กับดาวพิศรานะคะข่าวแรกเริ่มต้นกันด้วยความหวานของคู่ NY ณเดชน์ยาย่าเมื่อฮาโลวีนที่ผ่านมาค่ะหวานอะไรจะขนาดนี้นะคะฮาโลวีนที่ผ่านมาทั้งณเดชน์และยาย่าก็นึกสนุกไงคะแต่งหน้าแต่งตัวเป็นผีรับฮาโลวีนกับเขาเหมือนกันที่สำคัญชวนกันเข้าครัวทำอาหารรับประทานกันแล้วก็ชวนคุณแม่มาด้วยนะคะส่วนรายละเอียดจะมีอะไรจะหวานแค่ไหนเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปเจอให้ทั้งคู่เล่าให้เราฟังค่ะคือเป็นแบบ last minute เลยค่ะแบบประมาณ6โมงรู้สึกว่าอยากแต่งตัวก็เลยคิดว่าแบบอู้ปั๊บปั๊บมีอะไรบ้างก็แต่งเลยค่ะไอเดียใครคะหนูเมคอัพของแต่งกันเองแต่งกันเองค่ะแยกกันสรุปว่าผมใช้เวลานานหนูว่าแต่งแค่มัน5นาทีค่ะพี่นะเนี่ยใช้เวลาเกือบชั่วโมงหรือจริงๆมันคือการแบบว่าหาอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านมาเป็นพร็อพค่ะเธอไม่ได้ตั้งใจอะไรกันเลยใช่อร่อยมากเลยไม่เคยทำแบบนี้แล้วค่ะอร่อยไหมอร่อยมากจริงยังไม่ได้โดนหยิกเลยปลาเนื้อขาวปลากระพงนะปลากระพงผมทอดเลยดีมากเลยอร่อยกรอบนอกนุ่มในค่ะอาหารไทยมันย่างมันจุกจิกคือมันต้องใช้เวลาทั้งวันจริงๆอะค่ะรถมือต้องนิ่งอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ค่ะมันต้องก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยได้เห็นกันค่ะเพราะว่านานาที่จะทำอาหารไทยครับฝากท้องไม่ได้คนนี้ต่อให้ไม่อร่อยผมก็กินครับผมแต่อร่อยหมดทุกอย่างครับที่ผ่านมา